สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery พาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการดีๆด้านสุขภาพนะคะเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผนึกกำลังกับ True Digital นะคะนำเอาเทคโนโลยี AR เสริมประสิทธิภาพด้านการแพทย์โดยได้เปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐานหรือว่า CPR ค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุรณีกาญจนถวัลย์รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิอมรวิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดร่วมแถลงข่าว Augmented Reality HoloLens for CPR นวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐานเพื่อช่วยเพิ่มทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยโดยเฉพาะในวิกฤตฉุกเฉินด้วยการนำองค์ความรู้ทางการแพทย์ระดับโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศผนวกเข้ากับเทคโนโลยีเสริมภาพจำลองบนโลกแห่งความเป็นจริงหรือ AR เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางการแพทย์ให้สมจริงยิ่งขึ้นโดยมีทีมแพทย์และนักศึกษาแพทย์ร่วมงานณลานอเนกประสงค์อาคารอนันทมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดภารกิจตั้งแต่สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่กลุ่ม True ได้ส่งมอบแพลตฟอร์มระบบคัดกรองเบื้องต้นประเมินความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบสื่อสารเพื่อการแพทย์เพื่อนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ในการให้บริการด้านสาธารณสุขรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการเรียนการสอนและการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกรอบหนึ่งค่ะที่เรามีความร่วมมือกันนะคะก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็ True Digital Group นะคะที่เราจะมีการพัฒนา Augmented Reality HoloLens for CPR ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เริ่มจากไอเดียที่ว่าเราอยากเทรนคนโดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะฮะว่าทำยังไงถึงจะฝึกในภาวะฉุกเฉินที่มันมีสิ่งรบกวนสิ่งเราเยอะๆทางอาจารย์ก็เสนอบอกว่าเราทำ AR หรือ VR ได้ไหมแนวความคิดของอาจารย์ต่างๆเนี่ยมันต่อยอดออกมาเยอะมากจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งนี้คือมันไม่ใช่แค่เอาสิ่งเรามากระตุ้นแล้วดูซิว่าเราจะสามารถ CPR ในภาวะที่มีเสียงรบกวนอย่างนั้นได้ไหมต่อไปแล้วมันกลายเป็นให้คะแนนได้มันกลายเป็นดูประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำของแพทย์กลายเป็นเรื่องของการศึกษาที่วัดผลได้มี scientific นะฮะ support รับรองซึ่งทีมงานเราก็ได้เรียนไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะบอกว่า 70% เนี่ยจากแพทย์ 30% เรื่องเทคนะครับก็เลยอยากเรียนว่าเราก็พร้อมจะสนับสนุนอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมการฝึกสอนการกู้ชีพพื้นฐานกับหุ่นจำลองให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นใจมากขึ้นส่งผลดีต่อการตัดสินใจช่วยเหลือและช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ในอนาคตทั้งนี้ True Digital พร้อมเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาโซลูชันให้มีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและขยายการใช้งานโซลูชันในวงกว้างมากขึ้นต่อไปซึ่งจะเป็นการยกระดับและมาตรฐานการฝึกกู้ชีพขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นให้มีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ